คู่ที่2สำหรับในช่วงแรกนี้เราขอเชิญท่านชมมวยคู่ที่1ซึ่งเป็นการชกอุ่นเครื่องระหว่างแชมเปี้ยนโลกชาวไทยสมานสจาตุรงค์ในวันนี้สมานจะพบกับยอดนักมวยของฟิลิปปินส์เทราโดบอนนี่ฟาซิโอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่องเจ็ดสีร่วมกับบริษัทยอดนมทองคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับขอนำท่านผู้ชมมาที่บริเวณสนามโรงเรียนสนามฟุตบอลโรงเรียนพานพิเศษพิทยาจังหวัดเชียงรายครับเพื่อชมการชกมวยชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนโลก นี่ก็เป็นพี่น้องใกล้เคียงทางเมืองเหนือนี่ครับจากเชียงรายจากลำปางวันนี้มาให้กำลังใจกับเพชรฆาตเมืองเหนือคือสอนพิชัยพิษณุราชันครับก่อนที่จะถึงมวยคู่ชิงแชมเปี้ยนโลกครับเราจะมาดูมวยคู่แรกครับเป็นการอุ่นเครื่องระหว่างแชมป์โลกประวัติศาสตร์ครับสมานสจตุรงค์นี่ก็เป็นมวยจากกำแพงเพชรนะครับจะชกอุ่นเครื่องกับเทราโดบอนนี่ฟาซิโอครับนักชกชาวฟิลิปปินส์อายุ23ปีครับฟิลิปปินส์เอากระชับกระชับนะครับฟังคำท้ายครับฟาซิโอยังไม่เคยมาชกเมืองไทยครับปัจจุบันนี้บอนนี่ฟาซิโอนี่เป็นรองแชมป์อันดับ7ของฟิลิปปินส์ชกมาทั้งหมด25ครั้งชนะ15แพ้8เสมอ2ครั้งครับสำหรับแชมป์โลกประวัติศาสตร์สมานสจตุรงค์นั้นก็มีคิวที่จะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกไฟต่อไปวันที่10สิงหาคมนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกโดยท่านพลเอกสิริธิวพันธ์ครับเป็นประธานจัดการแข่งขันวันนี้ก็เราจะมาตามดูว่าสมานอุ่นเครื่องไปนี้ครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะป้องกันตำแหน่งครั้งต่อไปสมานปีนี้อายุ27ปีแล้วนะครับก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเมืองกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชรส่วนสอนพิชัยพิษณุราชันนั้นก็มวยลำปางครับมวยอำเภอแม่ทะวันนี้ดูว่าสอนพิชัยพิษณุราชันนั้นจะเป็นนักชกประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งของเมืองเหนือหรือเปล่าครับในการชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกกับเจ้าของเข็มขัดชาวเปอร์โตริโกครับคือแองเจลอามิน่าที่ได้เข็มขัดเส้นนี้ไปจากยอดชิงชัยสอนทองยินที่บางแสนครับเมื่อวันที่27มกราคมยกแรกครับสมานนั้นเตี้ยกว่าครับแต่ว่าได้ทั้งหนาการอุ่นเครื่องครับเตรียมให้พร้อมกับการป้องกันตำแหน่งไฟต่อไปที่พิษณุโลกยังคงยับนะครับยับซ้ายสมานยังไม่ได้เร่งครับชกเรื่อยๆคุมจังหวะทิ้งขวายับซ้ายนะครับเริ่มจะออกหมัดยับได้ขวาเข้าขมับซ้ายครับเมื่อสักครู่นี้บอนนี่ฟาซิโอนั้นโดนเต็มๆหมัดเหมือนกันได้สูงครับสำหรับเทราโดบอนนี่ฟาซิโออายุ23ครับอายุน้อยกว่าสมานถึง4ปีวันนี้ก็อากาศที่จังหวัดเชียงรายครับโดยเฉพาะที่บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนพานพิเศษพิทยานี่ก็ไม่ร้อนจัดครับในขณะที่เมื่อคืนนี้ที่จังหวัดเชียงรายนี่ฝนตกอย่างหนักครับ1ชั่วโมงเต็มๆนี่ตกแบบมาแบบฝนพันปีนั่นแหละครับวันนี้ก็เลยเย็นสบายถึงแม้จะมีแสงแดดก็ไม่ร้อนยกแรกนะครับเป็นเครื่องสมานยังต่อยเรื่อยๆครับแล้วก็เพิ่มจะฟุกซ้ายวันนี้ฟาซิโอนั้นก็ดูเหมือนว่าเริ่มจะออกหมัดครับโดนซ้ายของสมานอีกแล้วครับยกแรกจากมุมสูงครับโดนขมับซ้ายครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันศึกเบียดช้างถล่มยอดมวยโลกวันนี้ขอขอบคุณบริษัทสุรามหาราชจำกัดมหาชนและเบียดช้างครับคุณเจริญสิริวัฒนดีคุณธนิตธรรมสุปฏิบริษัทเครื่องดิบกระทิงแดงมีจำหน่ายทั่วโลกบริษัทมิต้าประเทศไทยจำกัดเล็กมิต้าไม่ใหญ่มิต้าทำคุณสมทรงอานนท์รัตนาบริษัทรถโซ่ประเทศไทยจำกัดการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยบริษัทไทยฮอนด้าและขอขอบคุณคุณณรงค์ว่องประเสริฐการครับจากบริษัททวินสเปเชียลจำกัดผู้สนับสนุนนวมแข่งขันในวันนี้ครับก็มาชมกันต่อครับในยกที่2หลังจากยกแรกนั้นสมานเริ่มจะเน้นครับมายกที่2นี่เดินเร็วขึ้นเน้น
เน้นที่หมัดขวามากขึ้นครับกรรมการผู้ห้ามนั้นกรรมการชนะลงไทยสารกับจากวิทยาลัยและศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ก็ใช้กรรมการพื้นที่เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กรรมการนั้นก้าวหน้านะครับได้มีโอกาสห้ามมวยคู่สำคัญใช้กรรมการจากจังหวัดท้องถิ่นยับซ้ายครับสนามก็ยับซ้ายไปเรื่อยๆครับกระแทกยับสำหรับนักชกชาวฟิลิปปินส์คือเทราโดบอนนี่ฟาซิโอนี่ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นว่ามีหมัดไหนเริ่มจะโดนครับ2หมัดที่โดนเต็มๆแล้วท่านผู้ชมโปรดติดตามนะครับดูว่าเพชรฆาตเบื้องเหนือคือสอนพิชัยพิชโนราชันจะกระชากเข็มขัดจากเจ้าของแชมป์คือแองเจิลอามิน่าได้หรือเปล่าครับถ้าหากว่าสอนพิชัยชนะวันนี้ก็จะเป็นแชมป์โลกของชาวล้านนาครับเป็นเลือดในเชื้อสายของเมืองเหนืออำเภอแม่ท่าจังหวัดลำปางประมาณนี้ก็กำแพงเพชรครับเมืองเหนือก็ถ้าหากว่าสอนพิชัยได้เป็นแชมป์โลกก็จะมีแชมป์โลกที่เป็นชาวเหนือ2คนดูเหมือนว่าบอนนี่ฟาซิโอยังไม่ค่อยออกหมัดนะครับกาดนั่นรัดกุมครับกาดด้านขวานั้นดูว่ายังไม่ตกนะครับทิ้งขวาเต็มๆหมัดเลยครับแหมฟาซิโอโดนเต็มหมัดเอาละครับเริ่มจะแรงขึ้นโอ้โดนเต็มหมัดเลยครับขมับซ้าย 2-3 หมัดแล้วครับทนไหวหรือเปล่าครับบอนนี่ฟาซิโอโดนเยอะเลยครับแล้วก็ยังไม่โดนฮุกซ้ายอีกหมัดหนึ่งขวาลำตัวฮุกซ้ายไม่ถึงครับสมานเน้นแล้วนะครับแหมจะคุณเพื่อนนี่กะจะเอาน็อกเลยไหมครับติดเชือกแล้วครับหมุนวนออกไปได้วันนี้ฟาซิโอยกนี้สมานไล่เลยครับ1-2ฉลอง1ปีเบียร์ช้างยกที่2ครับดูเหมือนว่าบอนนี่ฟาซิโอโดนเยอะนะครับขวาตรงนี้ขมับซ้ายคณะกรรมการจัดการแข่งขันศึกเบียร์ช้างถล่มยอดเวลโลกขอขอบคุณบริษัทสามคนฟิล์มบริษัท MMC สิทธิผลผู้แทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ L200 สตาร์ด้าสยามไทยผู้เชี่ยวชาญอย่างใหญ่หนักแค่ไหนก็ไม่หวั่นถ้าเพื่อนร่วมทางคือสยามไทยคุณมานพขอประเสริฐกิจคุณประจนอุรปาทรวุฒิสมาชิกดร.สราไทยธนวณิชบริษัทสุโขทัยปิโตรเลียมจำกัดน้ำมันของคนไทยเพื่อคนไทยครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณสมชาติเพิ่มลาภตระกูลครับแอร์เมดเทคโนโลยีแห่งความเย็นสู่ความประหยัดแอร์เมดกำลังรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับภาคเหนือนี่ติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่คุณเสาวนีรัตนนิทัศน์ครับ0538148200ครับแอร์เมดเทคโนโลยีแห่งความเย็นสู่ความประหยัดชมกันต่อเข้ายกที่3ดูเหมือนว่ายกที่2นั้นบอนนี่ฟาซิโอไม่ค่อยออกหมัดนะครับแต่ว่าในขณะที่กาดขวายังดีอยู่ถ้ากาดขวาหล่นหรือว่ากาดหลวมเมื่อไหร่มีสิทธิ์โดนฮุกซ้ายของสมานนะครับสมานนี่ท่านผู้ชมคงจะเห็นนะครับว่าทั้งซ้ายทั้งขวานั้นหนักพอๆกันครับแล้วก็ไฟนี้ต่อยเพื่ออุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมที่จะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกในครั้งต่อไปวันที่10สิงหาคมครับที่จังหวัดพิษณุโลกโดยท่านพลเอกสิริธีรพันธ์ครับเป็นประธานจัดการแข่งขันเอาละครับเริ่มจะเน้นหนักขึ้นไปครับฟุตเบอร์ของบอนนี่ฟาซิโอยังดีอยู่ครับถูกยับซ้ายยังหนีได้ครับสมานพยายามจะฮุกซ้ายตัดลำตัวโดนขวาอีกหมัดหนึ่งครับยังไม่ออกหมัดครับบอนนี่ฟาซิโอไม่ทราบว่าวางแผนการชกมาเพื่อจะให้สมานอ่อนกำลังหรือเปล่าแล้วก็จะมาเร่งต่อยในปลายของยกท้ายเริ่มจะออก 1-2 ครับ1-2 แต่ยังไม่หนักครับโดนอีกแล้วครับ1-2ขวาลำตัวครับโดนเต็มๆหมัดโดนลำตัวอีกแล้วครับดูเหมือนว่าชักจะมีอาการแล้วครับเริ่มจะมีอาการแล้วนะครับบอนนี่ฟาซิโอเอาละครับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายแล้วก็ลำปางซึ่งเชียร์อยู่ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนทานพิเศษพิทยานี่เริ่มจะส่งเสียงเชียร์ดังขึ้นเหมือนว่าจะเร่งเร้าให้สมานน็อกนักชกจากฟิลิปปินส์คนนี้ครับเทราโดวอนนี่ฟาซิโอเอาละครับผ่อนแล้วครับสมานก็ผ่อนแล้วฮุกซ้ายขวาครับซ้ายสลับขวา
หมายต่ออยู่ข้างเดียวแล้วครับลักษณะอย่างนี้บอลนี่วาซิโอนั้นก็หมุนวนออกไปเรื่อยครับพอมวยฝรั่งพรุ่งนี้ครับพลาดไม่ได้ครับช่องจัดสีถ่ายทอดสดช่วงเช้าครับผู้มวยหยุดโลกชมภาพช้ายกที่3ครับขวาซ้ายขวาครับทิ้ง2สัมหมัดขอบคุณคุณนกแลประยุทธ์สายคำครับที่เอื้อเฟื้อข้อมูลในการบรรยายวันนี้ครับจากหนังสือพิมพ์ Daily News ขอบคุณตำรวจทางหลวงครับที่อนุเคราะห์ให้ความสะดวกในการเดินทางมาถ่ายทอดสดครั้งนี้จากกรุงเทพสู่จังหวัดเชียงรายแล้วก็จากเชียงรายสู่กรุงเทพขอบคุณตำรวจทางหลวงอีกครั้งครับเราจะชมกันต่อครับยกนี้เป็นยกที่4สมานก็ดูเหมือนว่าต่อยสบายๆนะครับไร้ความกดดันเราจะมาดูว่าเทอราโดบอนนี่ฟาซิโอนั้นที่เลี้ยงเทรนเนอร์วางแผนการชกอย่างไรครับ3ยกที่ผ่านมาดูเหมือนว่าไม่ค่อยออกหมัดอากาศนั้นก็คงจะไม่มีปัญหาครับโดนเต็มๆหมัดแล้วครับลงแล้วครับไม่นับครับโดนเต็มหมัดกรรมการชัยนรงค์ไทยสารครับจากวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่นับครับเปิดโอกาสให้อ้าวแล้วครับสงสัยครับยกนี้สมานจะโชว์ฟอร์มหรือเปล่าครับยกนี้จับตาดูดีๆครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นการอุ่นเครื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันตำแหน่งครั้งต่อไปครับวันที่10สิงหาคมที่พิษณุโลกถ้าจะให้สะใจแฟนนี่แม่ต้องน็อกสถานเดียวแหละครับดูว่าสมานี่จะเลี้ยงไข่ไหมเอาละครับเร่งต้นยกแล้วก็มากลางๆยกก็เริ่มแผ่วเริ่มจะหนีครับโดนลำตัวแล้วบอนนี่ฟาซิโอมีอาการครับรู้สึกว่าออกอาการจุกเริ่มจะหนีให้เร็วครับกันเชียงนะครับโดนลำตัวชุดใหญ่ครับสมานเล่นเต่าใหญ่ครับป้องกันอย่างเดียวแล้วครับบอนนี่ฟาซิโอไม่ออกหมัดครับไม่ออกก็โดนต่อยครับโดนทั้งล่างโดนทั้งบนแต่ว่าขายังไม่ตายครับฟุตเวิร์กยังใช้ได้อยู่ยังหนีได้เร็วครับโดน2 3หมัด4หมัด3หมัดเต็มๆครับลำตัวอีก2หมัดต้องไล่ให้จนครับอย่างนี้ให้ต้องตัดพื้นที่ให้เหลือน้อยให้หนีลำบากครับเอาละครับเข้าเชือกออกได้อีกครับแม่พอหลังแต่เชือกแกมบิดพลิ้วออกมาครับโดนลำตัวอีกชุดหนึ่งสมานผ่อนแล้วครับได้มา 2-3 ชุดแล้วก็ผ่อนหายใจครับก็ถูกต้องครับต่อยเพื่อจะเตรียมกำลังเอาไว้ในระยะไปปลายใกล้จะหมดยกที่4ครับสมานก็ผ่อนเอ้าโดนอีก2หมัดครับบอนนี่ฟาซิโอเสียงดังฟังชัดเลยครับเสียงดังตุบตับตุบตับน้ำหนักหมัดนั้นสมานเหนือกว่าเยอะครับบอนนี่ฟาซิโอคณะผู้จัดการแข่งขันวันนี้ครับสุเปียช่างถล่มยอดมวยโลกวันนี้ขอขอบคุณดร.ประเสริฐกิจจารึกบ้านรังสียาทุกชีวิตมีโอกาสเริ่มต้นที่ดีเสมอคุณแสงชัยอภิชาติวรพงศ์บริษัทกีต้าสีเล็กบอยสวยนามประการเวลาสีนิยมสียอดนิยมจากอเมริกาสับติดอลอยและสับติดพัฒนาการเครื่องประกาศแอร์เมดเทคโนโลยีความเย็นสู่ความประหยัดโดยคุณสมชาติเพิ่มลาภตระกูลโรงแรมนุตันดักจังหวัดเชียงรายโดยคุณสุพจน์ศรีอมพลผู้จัดการทั่วไปครับและท่านที่ต้องการจะเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศไอเมดครับที่ภาคเหนือนี่ติดต่อได้ที่คุณสวนัทรัตนนิทัศน์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0538148200ครับนี่คือท่านที่จะติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศไอเมดของคุณสมชาติเพิ่มลาภตระกูลครับยกที่5เลยครับสมานจะต่อยอุ่นเครื่อง6ยกครับดูว่ายกนี้หรือยกหน้าครับสมานกะคงวางแผนกะน็อกในยกนี้หรือยก6นะครับแต่ว่าจะน็อกได้หรือเปล่าก็ดูเหมือนว่าบอนนี่ฟาซิโอนั้นท่าตระหดใช้ได้เหมือนกันครับแต่ว่าออกหมัดได้น้อยครับคือจังหวะออกหมัดนี่โดนสมานชิงต่อยก่อนครับสมานนั้นยังคงหนักทั้งซ้ายทั้งขวาออกหมัดได้มากกว่าในขณะที่ขาของบอนนี่ฟาซิโอนั้นก็ไม่ตายครับยังพลิ้วยังวนออกซ้ายบ้างขวาบ้างได้โดนนะครับโดนที่แถวแถวเปลือกตาเมื่อสักครู่นี้ต้องใช้โน้มด้านซ้ายปาดไปที่หางตา
สมานนั้นที่บริเวณตาขวาครับบวมนิดนึงครับแดงๆแล้วก็ไม่อันตรายก็โดน 2-3 หมัดออกหมัดไม่ได้ครับบอนนี่ฟาซิโอสงสัยที่ตาซ้ายนะครับแตกครับแม่ดูครับสมานไม่ทราบโดนอะไรครับหัวหรือเปล่าไม่ทราบหัวนะครับกรรมการชัยนรงค์ไพศาลเตือนทางด้านบอนนี่ฟาซิโอครับแตกเลยครับหัวโผล่กันครับเดี๋ยวคงจะมีภาพช้าให้ชมครับสมานสายหน้าเลยครับแม่เพราะว่าจังหวะที่เมื่อสักครู่นี้หัวชนครับไม่ต้องระวังครับมีการต่อยอุ่นเครื่องนะครับได้เลือดแล้วครับสมานสงสัยจะโมโหครับสมานโมโหแล้วครับกาน็อกแล้วครับอย่างนี้โดนหัวของบอนนี่ฟาซิโอแตกเลือดไหลครับแม่ดูครับยังว่าครับเป็นอุบัติเหตุบนเวทีครับสมานค่อนข้างยั่วเหมือนกันครับถ้าหากว่าโดนหมัดคู่ต่อสู้แตกนั้นก็สมานคงจะเก็บอารมณ์อยู่ครับแต่ลักษณะอย่างนี้เมื่อถูกหัวคู่ต่อสู้ชนไม่เจตนาก็แต่ว่าคนไม่ให้ท่านผู้ชมสบายใจได้ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับแตกตรงนี้ครับที่แตกครับคือแตกที่ศีรษะด้านบนครับนิดเดียวครับไม่บาดแผลไม่มากมายเดี๋ยวมีเลือดไหลออกมาเท่านั้นครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับพี่น้องแฟนหมัดมวยทั้งหลายนะครับช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดศึกชิงแชมป์โลก2คู่ด้วยกันครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไประหว่างชาเวตกับดราโฮย่าและที่2ในการป้องกันตำแหน่งแชมป์รุ่นไลท์เวทระหว่างแชมเปี้ยนของ WBU ชาวสวีเดนจอสกอสนะครับกับผู้ท้าชิงชาวสหรัฐเปติทาลิฟบริฟาโรนะครับเข้าจะถือทางสดครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมชมนะครับคู่มวยหยุดโลกครับใครพลาดชมก็แหมเป็นถือว่าน่าเสียดายอย่างยิ่งครับคู่ของฮูลิโอซีซาชาเวสกับออสการ์เดลาโคย่าพรุ่งนี้ครับเปิดช่องเจ็ดสีตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปครับชมกันมาถึงยกที่6ครับยกสุดท้ายก็เรียนว่านวมที่ใช้ชกวันนี้นะครับสำหรับมวยคู่นี้นะเป็นนวมใหญ่นะครับฉะนั้นโอกาสที่จะน็อกนั้นก็คงจะลำบากเหมือนกันครับเพราะว่าใช้นวมใหญ่ถึง16ออนครับมันจะเห็นชัดเจนครับว่าแหมหัวครับกรรมการก็เตือนทางด้านวันนี้ฟาซิโอเหมือนกันว่าระวังหัวระวังศีรษะเป็นชัดเจนนะครับว่านวมใหญ่กว่าปกติธรรมดาครับมาถึงตรงนี้แล้วสมานออกหมัดได้ดีนะครับในขณะที่บอนนี่ฟาซิโอนั้นหนีเร็วครับแหมต้องกอดเลยครับโดนตรงนี้ต้องเข้ามากอดเอาไว้เรียนให้ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนๆของแชมป์โลกประวัติศาสตร์ได้สบายใจนะครับโดนหัวโขกลงไปนะครับแตกนิดเดียวครับมีเลือดไหลออกมานิดหน่อยเท่านั้นก็บริเวณหน้าผากคิ้วไม่เป็นอะไรครับโดนที่เลยหน้าผากขึ้นไปบาดแผลเล็กน้อยก็คงจะไม่มีปัญหาสำหรับการป้องกันตำแหน่งในครั้งต่อไปต่อยกันแค่6ยกครับสมานคงไม่เร่งแล้วนะครับมาถึงขนาดนี้นั้นคงจะต่อยคุมเกมไปเรื่อยๆครับในขณะที่บอนนี่ฟาซิโอนั้นก็เห็นชัดเจนนะครับว่าท่าทรหดนั้นใช้ได้แต่ว่าน้ำหนักพลังกำปั้นนั้นไม่เท่าไรนักเรียนถึงแฟนมวยของช่องเจ็ดสีนะครับวันอาทิตย์นี้มวยงดนะครับแล้วก็ทางนักมวยหัวหน้าคณะนักมวยที่จะนำนักมวยมาสมัครมวยรอบก็เป็นวันอาทิตย์ที่16นะครับวันอาทิตย์ที่16งดวันอาทิตย์นี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีกาญจนาภิเษกครับวันที่9มิถุนายนสมานไม่เร่งครับต่อยเรื่อยๆนะครับไม่เร่งก็ถูกต้องแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องไปเสี่ยงเพราะว่าไฟต่อไปคือวันที่10สิงหาคมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งครับที่จังหวัดพิษณุโลกแยกซ้ายนะครับแหมโดนหมัดนี้เต็มๆหมดยกครับก็ทั้งคู่ก็ไปกอดกันครับบอนนี่ฟาซิโอก็เข้าไปกอดไปขอโทษครับนี่ก็เป็นน้ำใจนักกีฬาครับเป็นนักมวยที่โดนเต็มๆหน้าหงายเลยครับบอนนี่ฟาซิโอแล้วก็เราจะกลับมาที่เวทีอีกครั้งครับเพื่อดูกรรมการชัยนรงค์ชัยสารจากวิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่มาชูมือครับให้กับสมานสจตุรงค์ช่วงพักยกนั้นก็ต่างคนต่างไปขอโทษกันครับสมานก็ไปขอโทษบอนนี่ฟาซิโอและบอนนี่ฟาซิโอก็ไปขอโทษสมานสจตุรงค์ครับเป็นการแสดงน้ำใจของนักกีฬาที่ดีครับท่านผู้ชมครับเราจะพักชมโฆษณาสักครู่ครับ